ที่สวนยางพารานะคะเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดตราดค่ะได้แจ้งว่าที่สวนยางพาราตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงมีอุบัติเหตุรถไหลชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อนายอดิศักดิ์ว่องไวอายุ40ปีหมดสติชีพจรเต้นอ่อนเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตในเบื้องต้นก่อนที่ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลเดินทางมารับตัวคนเจ็บไปรักษาต่อนะคะเนื่องจากว่ามีสภาพที่ไม่รักษาไม่สามารถที่จะรักษาเบื้องต้นต่อได้แล้วส่วนรถคันเกิดเหตุก็เป็นรถกระบะที่ชนติดอยู่กับต้นไม้ยางพารานี่แหละค่ะคนเห็นเหตุการณ์ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่านายอดิศักดิ์ได้ขับรถกระบะมาจอดในสวนยางพาราเพื่อเตรียมขนไม้ยางพาราไปขายแต่ระหว่างที่จอดรถอยู่นั้นปรากฏว่ารถไหลลงเนินเพราะว่าไม่ได้ดึงเบรกมือไว้ด้วยความที่เขากลัวว่ารถจะไปชนกับต้นไม้ทำให้เขาพยายามวิ่งแล้วก็กระโดดเข้าไปในรถเพื่อที่จะหยุดรถค่ะแต่พลาดถูกรถไหลลงเนินอัดเข้ากับต้นยางพาราทำให้หมดสติไปนะคะก็พยายามที่จะขอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแต่ว่าสุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะนายอดิศักดิ์นั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเพราะว่าถูกกระแทกอย่างแรงทำให้ซี่โครงหักแล้วก็ไปทิ่มกับอวัยวะภายในด้วยค่ะ